หลายๆคนยังคงจำเธอได้สำหรับสาวใต้ร่างเล็กเจนนี่ราชนกหรือที่รู้จักกันในฉายาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเธอโด่งดังมาจากครั้งที่เคยอัดคลิปวิดีโอร้องเพลงถึงแฟนหนุ่มโดยใช้ภาษาใต้ทำให้เธอกลายเป็นคนดังในเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาโพสต์รูปลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าได้มาแล้วนะบ้านได้หมดท่าสดชื่นเหนื่อยแค่ไหนแต่ทุกอย่างที่ทำไปเพื่อสองคนนี้แหละเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของเธอเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยออกมาพูดว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่บ้านเช่ามาโดยตลอดและวันนี้เธอนั้นก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่างไรก็ยินดีด้วยนะคะ